กลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งยิ่งดูยิ่งมีความสุขครับเพราะวันนี้ได้มาเยือนสถานตากอากาศบางปูที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองหลวงได้ดูและให้อาหารนกนางนวลกันแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันไปแล้วความสุขความสนุกไปลุยกันต่อครับจะพากลับมาย้อนวานๆที่บางปูสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการออกสเต็ปลีลาดเปิดฟลอร์ด้วยกันเชื่อว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าดูรายการวันนี้แล้วอดจะคิดถึงความหลังไม่ได้แน่นอนกับเหล่านักเลงลีลาดตอนนี้ไปพบกับนักลีลาดบางปูรุ่นแรกๆทั้งยังเป็นอดีตแชมป์ลีลาดระดับ Southeast Asia อาจารย์กมลเทพชลีพรศิลป์กันก่อนครับอาจารย์ลีลาดอยู่ที่บางปูนี่มาทั้งหมดกี่ปีแล้ววะผมเริ่มมาที่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 2519ครับครับโอ้ก็หลายปีมากเลยวันเก่าๆบรรยากาศการลีลาดที่นี่เป็นยังไงครับครับตอนนั้นคือทุกคนนักลีลาดทุกคนเนี่ยพอวันอาทิตย์คิดถึงบางปูแล้วถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้มาคล้ายๆกับว่าจะลงแดงอาจารย์อย่างนั้นจ้ะครับเพราะว่าตอนนั้นถือว่าเป็นที่ที่1หรูแบบว่ามาเต้นที่บางปูปั๊บไปคุยให้ใครฟังได้เป็นสิ่งความภูมิใจอย่างหนึ่งถึงปัจจุบันก็ยังรู้สึกอย่างนั้นครับคนเขาบอกว่าถ้าคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีรสนิยมต้องรู้จักที่จะมาลีลาดที่บางปูอาจารย์ว่าจริงไหมจริงครับเพราะว่า1บรรยากาศอยู่ติดทะเลอากาศสดชื่นครับมีอากาศมีน้ำมีนกมีอาหารมีภัตตาคารมีดนตรีทุกอย่างมีให้เราหมดครับอยากให้อาจารย์พูดกับบรรดาเพื่อนๆวัยเดียวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่นั่งชมอยู่นะคะว่าการออกมาลีลาดนั้นให้อะไรและประโยชน์อะไรบ้างกับชีวิตของเราครับได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้ทำงานเลือดได้สูบฉีดและก็สมองยังมีความจำเพราะว่าจะต้องจำท่าเต้นจำฟิกเกอร์จำเทคนิคยกตัวอย่างอย่างเทคนิคอย่างสมมติว่าท่ายืนเนี่ยอย่างลาตินช้าๆยืนนี่เขาเรียกว่าลาตินครอสก้าวและมาหน้าเขาเรียกว่าเช็คแบ็กเวิร์ดชัดชัดช้าอะไรเนี้ยมันจะมีเทคนิคให้เราจำให้เรารู้อาจารย์คะมีบุคคลสำคัญสำคัญที่มาลีลาดที่บางปูนี่เยอะไหมคะเยอะมากครับช่วงที่ผมมาตอนนั้นคนแรกที่ว่าทุกครั้งนะเขาไม่เคยขาดคือผู้ว่ากทม.คนแรกคุณเทียมมกรานนท์ครับดาราก็มาเยอะแต่ที่เห็นบ่อยมากๆก็คือคุณสมบัติเมธนีเมื่อก่อนก็มาลีลาดแล้วก็มาออกกำลังกายที่นี่อยากทราบอาจารย์ตลอดชีวิตอาจารย์ก็ลีลาดอย่างมีความสุขอาจารย์ครับคิดว่าลีลาดให้อะไรกับชีวิตอาจารย์บ้างตอนแรกที่มาลีลาดเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะยึดเป็นอาชีพครับอาจารย์แต่ว่าข้ามาด้วยความรักอยากจะเก่งเต้นๆด้วยความรักมาลีลาดอาจารย์ผ่านการประกวดลีลาดเวทีระดับโลกมาเยอะมากระดับโลกยังไม่เคยแต่ระดับเอเชียเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยครับเหรอครับแต่แถวอาเซียนพวกนี้ได้แชมป์ก็ถ้วยลีลาดเต็มบ้านเลยสิพอสมควรครับเหรอคะครับทีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเพื่อนๆสวเยอะนั่งอยู่กับบ้านจับเจ้าเส้นส้นมันจะยึดหมดแล้วก็น้ำหนักก็เยอะหุ่นไม่ใช่แบบนี้จะมาลีลาดได้ไหมอันดับแรกเราต้องไปเรียนก่อนลีลาดเพราะถ้าไม่เรียนไม่ได้และปัจจุบันนี้เข้าถึงง่ายมากศูนย์กีฬาทั่วกรุงเทพหรือทั่วประเทศไทยเป็นสมาชิกปีหนึ่งประมาณ30บาทเรียนฟรีทุกวันอ๋อไม่แพงเนาะทุกศูนย์ครับทั่วประเทศไทยครับแล้วเราจะมาเรียนที่นี่เริ่มต้นได้ไหมคะเขาไม่ได้เปิดสอนที่นี่เขาไม่เปิดสอนเราต้องไปเรียนที่อื่นตามศูนย์กีฬามีทุกที่ครับแสดงว่าถ้ามาบางปูต้องลีลาดเป็นแล้วครับก็ต้องแต่งตัวสวยพร้อมโชว์ก็อันนั้นตามอัจฉริยะครับเหรอนะถ้าเกิดสมมติว่าวัย70กว่าอย่างยิ่งศักดิ์จะกลับมาลีลาดแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็อยากจะเริ่มสะสมถ้วยรางวัลบ้างยังมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ครับเพราะว่าปัจจุบันนี่ลีลาดเขาแบ่งมีหมดทุกรุ่นครับอ๋อซีเนียร์โอเวอร์เซเวนตี้จะต้องมีน้องยิ่งค่ะเข้าประกวดครั้งต่อไปนะคะอาจารย์ช่วยเทรนหนูหน่อยได้ไหมได้ครับนะยินดีเลยครับหนูจะแบบเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเอารางวัลมาให้เป็นเกียรติเป็นสง่าราศีอ่ะหรือฟื้นให้ฉันดูชักสเต็ป2สเต็ปได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับนิดนึงค่ะไหนอาจารย์สอนหนูหนูจะลื้อฟื้นหน่อยค่ะก่อนจะไปออกสเต็ปเลิงลีลาดพร้อมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราขอพักหายใจหายคอกันสักครู่นะครับเพราะมีเมนูพิเศษจากมรกตมากระตุกต่อมหิวแล้วค่อยมาชิลกันต่อนะครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เราจะเข้าครัวทำของทานเล่นเปลี่ยนกล้วยฉาบเดิมๆเป็นกล้วยฉาบคาราเมลเหลืองกรอบหอมหวานเคี้ยวกรุบกรอบได้ทั้งวันซึ่งเรามีเคล็ดลับในการทำให้กล้วยฉาบไม่แตกไม่หักใส่เกลือไทยและมะนาวผ่าซีกจ
ากนั้นนำกล้วยน้ำว้าดิบที่ปอกเปลือกไว้ลงแช่ประมาณ10นาทีนำกล้วยที่แช่ไว้ล้างน้ำใส่ตะแกรงสไลด์เป็นแผ่นบางเตรียมไว้มาต่อกันด้วยวิธีทำคาราเมลสูตรนี้ใช้น้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กล้วยน้ำว้าสไลด์แผ่นลงทอดพอน้ำมันเริ่มนิ่งใส่เนยจืดตามด้วยใบเตยหั่นท่อนทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนพอน้ำตาลละลายเติมนมสดคนจนผสมเริ่มเหนียวข้นใส่เนยสดชนิดเค็มและเกลือไทยคนให้เข้ากันพอเริ่มงวดใส่กล้วยฉาบที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ตะแกรงพักไว้จนกระทั่งเซตตัวจัดใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยค่ะกล้วยฉาบคาราเมลชัดชัดชาสองสามชัดชัดชาต้องเหวี่ยงสะโพกเยี่ยมครับเยี่ยมมากเลยใช่ได้นะคะใช่ได้เลยครับเนี่ยแชมป์เก่านะคะทางสมาคมนกเข้ามาบอกฉันว่ารีบมานะคุณ